Hello YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกฎเหล็กกฎใหม่ของ YouTube นะครับผมปี2018ครับกฎที่ทำเอายูทูบเบอร์ที่ทำช่องใหม่ๆคอพับกันไปเป็นแถวๆครับผมและหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยครับคือมันกฎมันจะโหดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมรอดไปแล้วคือผมก็รอดไปแล้วนะครับด่านหนึ่งก็คือต้องให้คนมาติดตามเราต้องมีผู้ติดตาม 1,000 ซับสไครป์นะครับผมเพิ่งผ่านไปแล้ว2สัปดาห์เองเหลือแค่ด่านหินอีกด่านนึงก็คือ 240,000 นาทีนะครับผมหรือ 4,000 ชั่วโมงนั่นเองหรือเท่ากับ 120,000 วิวนั่นเองนะครับผมไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยทุกคนมันก็คอพับไปตามๆกันนะครับผมสำหรับท่านที่ทำ YouTube ใหม่เหมือนผมคนเมื่อก่อนนะครับผมทำไมเขาโชคดีอย่างนี้นะครับเนาะมาคิดอีกทีโอ้โหใครๆก็ไปทำ YouTube กันดีกว่าเออดีใจนะก็แค่ตั้งบัญชีของ YouTube ให้มันถูกต้องตามกฎของ Google AdSense เนาะที่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็รอรับเงินได้เลยสร้างรายได้ได้เลยไม่มีกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโคตรโชคดีเลยแต่พอมาหลังๆครับผมมันออกกฎมาครับต้องให้ได้ผู้ติดตาม1วิวแล้วก็ให้ได้ 10,000 วิวโอ้โหเศร้าเลยครับไม่เป็นไรเราสู้ๆนะเรามีใจสู้แล้วก็ผ่านไปแล้ว 1,000 วิวนี่มันไม่ใช่ 1,000 ซับสไครป์นะครับผมแล้วก็10,000วิวนะครับเกิน 10,000 วิวมาปุ๊บมันเปลี่ยนกฎใหม่อีกแล้วครับท่าน2018คือต้องให้ได้ผู้ติดตาม 1,000 ผู้ติดตามแล้วก็ต้องมีชั่วโมงในการชม 4,000 ชั่วโมงหรือ 240,000 นาทีครับเศร้าอีกแล้วครับผมไว้อะไร5นาทีไอ้สัตว์ขอด่าสักทีเถอะทำไมมาถึงยุคพวกเรามันถึงโชคร้ายอย่างนี้นะครับผมทำไมเราดวงซวยจังไม่เหมือนคนเมื่อก่อนนะครับผมทำ YouTube กันง่ายๆต้องมีกฎกติกาอะไรมาพวกเราคอพับกันเป็นแถวๆครับผมสำหรับช่องเล็กๆที่ทำ YouTube ใหม่เหมือนผมเหมือนหลายๆท่านนะครับผมก็ฝากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมเราจะเดินไปด้วยกันนะครับพากฎเหล็กนี่ไปด้วยกัน2กฎนะครับผมขอบคุณครับที่มาติดตามทุกคนนะครับ